เอริกเทนฮานะครับไม่พอใจลูกทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับหลังจากเกมปรีซีซั่นเกมแรกครับแพ้กับโรเซนบอกไปศูนย์ประตูต่อนหนึ่งครับบทสัมภาษณ์ของเทนฮากจะเป็นอย่างไรกันบ้างไปดูกันเลยครับเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเอริกเทนฮารครับก็ลงเล่นเกมปรีซีซั่นเป็นเกมแรกครับปรากฏว่าเมื่อวานนี้นะครับในการจัดทัพตัวผู้เล่นนะครับในการเตะโปรเซนบอกครับตัวผู้เล่นที่เทนฮากจัดมานะครับก็เป็น4 2 3 1ครับ ผู้รักษาประตูนี่เป็นราเด็กวิทเทคครับคู่เซนเตอร์เป็นวิลเลียมฟิตจับคู่กับจอห์นนี่อีแวนแบ็คขวาเป็นอารอนไวต์มิสาก้าครับแบ็คซ้ายนี่เป็นทางแซนเมอร์เร่มิดฟิลด์คู่กลาง2คนครับใช้เป็นฮันนีบาลนะครับจับคู่กับคาเซมิโรครับส่วนแผงเกมรุกนะครับตัวปั้นเกมนะครับตรงกลางเป็นเมสันเมาส์ครับซ้ายเป็นมาคัตแรดฟอร์ดขวาเป็นอีธานวิลเลียมครับแล้วหน้าตัวเป้าเมื่อวานนี้ใช้เป็นทางอีธานวิลลี่ครับ และเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับก็ถือเป็นการปรีซีซั่นเป็นเกมแรกที่ถือว่าน่าผิดหวังสำหรับแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดเลยนะครับเพราะแมนยูนเต็ดครับแพ้กับทางฝั่งของโรเซนบอกไปศูนย์ประตูต่อหนึ่งะครับโดยเกมนี้นะครับประตูชัยนะครับเกิดขึ้นในช่วงท้ายเกมนะครับในช่วงนาทีที่90บวก3ครับเอาเป็นว่ากำลังจะหมดเวลาอยู่แล้วนะครับแต่แมนยูไปพลาดเองครับและก็เสียประตูในช่วงท้ายเกมนะครับ ส่วนถีติในเกมนี้นะครับที่เกิดขึ้นนะครับเล่นมาตลอด90นาทีครับปรากฏว่าโรเซนบอกครองบอลบุกเหนือกว่าครับ53ต่อ47เปอร์เซ็นต์ครับโอกาสยิงครับทางโรเซนบอกก็มีเหนือกว่าแมนยูด้วยนะครับยิงไป6ครั้งเข้ากรอบไป6ครั้งครับได้มา1ลูกส่วนแมนเชสเตอร์ยูเต็ดครับเมื่อวานนี้ตลอดทั้ง90นาทีมีโอกาสยิงไปเพียงแค่2ครั้งเท่านั้นครับแล้วก็เข้ากรอบ2ครั้งแต่ไม่ได้ประตูเลยครับก็ถือว่าเป็นผลงานที่ไม่สวยหรูเท่าไหร่นะครับสำหรับเกมปรีซีซั่นเกมแรกของงทา ยู่นเตดครับโดยหลังจากจบการแข่งขันนะครับเอริกเชนฮาก็ไม่พอใจเป็นอย่างมากครับที่แมนยูเล่นได้ต่ำกว่ามาตรฐานนะครับโดยเทนฮาก็บอกว่าผลการแข่งขันมันก็คือเรื่องสําคัญเราเล่นในเกมปรีซีซั่นก็จริงแต่สำหรับมาตรฐานของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราต้องชนะในเกมนี้หรืออย่างน,น้อยก็ต้องไม่แพ้ถ้าคุณไม่ชนะคุณก็อย่าแพ้แต่สุดท้ายก็พลาดกันในช่วงวินาทีสุดท้ายของเกมผลการแข่งขันของเรายังไม่ดีพอ มันยังเป็นผลงานที่ต่ํากว่ามาตรฐานครับและนี่แหละครับก็คือบทสัมภาษณ์ของเอริกเทนฮากที่ไม่โอเคเลยครับกับฟอร์มการเล่นของแมนยูนเต็ดในเกมปรีซิชั่นเกมแรกเมื่อคืนนี้ครับส่วนเกมปรีซิชั่นของแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดหลังจากนี้นะครับเหลืออีก4เกมด้วยกันนะครับโดยเกมต่อไปครับแมนยูก็จะเตะกับทางเรนเจอร์ครับในวันที่20กรกฎาคมเวลา4ทุ่มตรงครับหลังจากนั้นนะครับแมนยูก็จะยกคนนะครับไปสหรัฐอเมริกาแล้วก็ลงเล่นเกมอุ่นเครื่อง3นัดด้วยกัน เกมแรกครับจะเตะกันในวันที่28กรกฎาคมนะครับตอนเช้าเลยครับ7โมงเช้าจะเจอกับอาร์เซนอลแลวก็วันที่1สิงหาคมนะครับเวลา9โมงเช้าแมนยูจะเจอกับทางเรอัลเบติสครับแล้วเกมปรีซีซั่นครับที่อเมริกานัดสุดท้ายนะครับนัดที่3 4สิงหาคมครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับจะทำศึกแดงเดือดกับเรอร์พูลที่อเมริกานะครับในเวลา6โมงครึ่งของวันที่4สิงหาคมครับ และจากนั้นนะครับแมนยูก็จะเดินทางกลับมาที่อังกฤษแล้วก็เกมแรกของซีซั่นนี้ก็จะเป็นเกมคอมมูนิตี้ชิวนะครับวันที่10สิงหาคมแมนยูจเจอกับแมนซิตี้ทีมแชมป์พรีเมียร์ลีกครับแล้วก็ฤดูกาลนี้ครับเกมแรกในการเล่นเกมพรีเมียร์ลีกครับแมนยูจะเล่นในคืนวันที่16สิงหาคมครับเวลาตี2ตรงโดยแมนยูนะครับจะเจอบทางฟูลแลมเป็นเกมแรกของฤดูกาลนี้สำหรับศึกพรีเมียร์ลีกเลยครับ ถึงแม้ว่าผลการแข่งขันของแมนเชสเตอร์ยูเตดในเกมแรกนะครับในการปลีซีซั่นอาจจะไม่ดีนะครับแต่อย่างไรก็ตามความรู้สึกของผมนะครับที่ได้ติดตามข่าวมาในช่วงของซัมเมอร์นี้นะครับแมนยูก็ถือว่าหลายๆอย่างก็ปรับเปลี่ยนได้ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นการปรับเปลี่ยนในเรื่องของโค้ชที่จะมาช่วยเอลลิธเทนฮาครับได้รุดฟานฟนิสรอยมานะครับแล้วก็ได้เรเน่ฮาร์กมาครับก็ถือว่าน่าจะเป็นกําลังสําคัญในเป็นเพื่อนคู่คิดให้กับทางเทนฮาร์กได้แหละครับ แล้วก็มีการปล่อยนักเตะอย่างตอนนี้ฟันเดเบคครับไปกับกีโรนาก็ถือว่าเคลียร์ผู้เล่นได้เร็วนะครับแล้วก็ได้ตัวโจชวัวเซิร์กซีมาร่วมทีมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนี้ก็ต้องรอดูแล้วกันนะครับการปรีซีซั่นแบบเต็มรูปแบบที่สหรัฐอเมริกานะครับหลังจากตัวที่ไปเล่นยูโรก็กลับมาไอตัวนักเตะอย่างพวกอาเซิร์กซีตัวใหม่ที่กาลังจะได้หรือใครต่อใครนะครับถ้ามารวมทีมในช่วงนั้นนะครับแมนยูก็น่าสนใจแหละครับก็ดูแล้วกันนะครับว่าการปรีซีซั่นจะดีขนาดไหนนนรัแล้ววกก็เชื่่อาี ถ้าเริ่มด้วยการเตรียมตัวที่ดีแบบนี้นะครับผมก็เชื่อว่าก็มีโอกาสแหละครับที่จะประสบความสำเร็จได้ในฤดูกาล2024-2025ครับและเพื่อนๆเลยครับที่กำลังชมคลิปนี้อยู่ครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับกับการเตรียมทีมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาส่วนผลการแข่งขันในเกมแรกก็อย่างที่เทนฮาพูดไปแหละครับทุกคนก็คงไม่มีใครพอใจแหละครับแต่อย่างไรก็ตามครับเดี๋ยวรอตัวหลักกลับมาก่อนครับแมนยูก็น่าจะโอเคครับ แลอนเพื่อนเลยครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับในฤดูกาลนี้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับคอมเมนต์ส่งหัวใจเข้ามาพูดคุยได้เลยนะครับดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมตั้งเป็น,นการโปรโดกดไลค์กดแชร์และที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามช่องโฟนตรงไว้ด้วยนะ สุดท้ายก็ฝากทุกคนไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับใครที่กำลังชมคลิปนี้อยู่นะครับตอนนี้สุ zu กิมีแคมเปญพิเศษมอบให้กับทุกคนนะครับสุสาิอีซี่ไดรฟ์นะครับเป็นเจ้าของรถยนต์สุสานได้ง่ายๆครับ่อนสบายๆในสไตล์ของคุณนะครับมีหลายออปชั่นให้คุณเลือกเลยครับในเรื่องของการพอนนะครับใครสนใจนะครับก็ไปได้เลยครับที่โชว์รูมสุสานทุกสาขาทั่วประเทศไทยครับหรือไปได้เลยครับที่เว w เว็บครับ suzuki.co.th ครับก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับกับรถยนต์คุณภาพอย่างสุสาิครับ